เกียรติของการเข้าเพลงเลยนะครับว่าไปยังไงกันบ้างครับตอนนี้เชิญน้องๆทุกคนนะครับโอ้โหนะได้เห็นตะกี้เนี่ยผมชมด้านหลังเนี่ยมันค่อนจบมาอยู่แต่ละคนนะมีความจอมได้เลยมันดูน่าสงสารนะคนลุกนะคะเป็นเชฟของอารมณ์ที่หลากหลายมากจริงแต่ละคนแน่นอนนะฮะชื่อโปรเจกต์อัลบั้มพิเศษนี้เนี่ยต้องบอกอยู่แล้วนะครับ Boy Don't Cry คือถ้าแปลกันตรงๆเนี่ยมันก็เหมือนว่าเฮ้ยผู้ชายจริงๆแล้วแบบไม่ร้องไห้หรอแต่ทีนี้อยากจะมาถามที่มาแล้วก็ความหมายจริงๆนะฮะของชื่อนี้ดีกว่านะครับให้พี่คริสพี่เต้ช่วยตอบทำไมถึงเป็นชื่อบอยที่ต้องถ่ายครับคือจริงๆมันเป็นวลีวลีหนึ่งที่ผมเชื่อว่าผู้ชายทุกคนได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วเป็นลูกผู้ชายง่ายดิเออจริงลูกผู้ชายเสียงตายง่ายด้วยไงจนพวกเรารู้สึกว่าเราต้องเข้มแข็งอยู่ตลอดเวลาแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับผู้ชายเนี่ยก็ร้องไห้ได้เหมือนกันซึ่งถามว่าแล้วเราร้องเพราะอะไรเรื่องอะไรครับเราเลยหยิบทั้ง9คนเราถามเรื่องราวการมุมเซนซิทีฟของแต่ละคนใช่คือทุกคนมีเรื่องที่จะโดนตัวเองทำให้เราร้องไห้อย่างแตกต่างกันออกไปใช่ใช่ไหมครับพี่เต้ยังไงพี่เต้ยจากตรงนี้เกิดในโลโก้ที่ของเราเขาเรียกบอยตอนฟังเขาว่าเขาเป็นตัวที่คำเดียวที่จะเป็นแบบจังจ้าจังจ้าเหมือนแบบจะติดแหล่ไม่ติดแหล่เลยนะครับก็คือเหมือนเราคุยชั่นกับประโยคที่บอกว่าผู้ชายที่ปวดร้องไห้จะตั้งคำถามว่าจริงร้องไห้ไม่ได้เพราะว่าคือทุกคนก็เป็นคนเหมือนกันว่าผู้ชายผู้หญิงผู้ชายก็เจ็บได้เราให้เป็นเหมือนกันค่ะก็เราเลยถ่ายทอดเรื่องราวความเศร้าในแต่ละเลเวลของเราคือแต่คนที่มีความเศร้าในสิ่งนี้เหมือนกันเลเวลไม่เท่ากันค่ะก็มาถ่ายทอดผ่านเพลงของ9คนในโปรเจกต์ของเราเลยให้คำว่าดอนมันดูจากนิดนึงเราสามารถอ่านเป็น boys ties ก็ได้เดี๋ยวจะให้ทุกคนนะคะเล่าคอนเซ็ปต์สั้นๆง่ายๆนะคะในเพลงของตัวเองให้พวกเราได้ฟังนะคะว่ามีการถ่ายทอดมุมอ่อนไหวของตัวเองลงไปในเพลงบ้างหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกไปแต่ละคนถ้าเราสังเกตจากภาพสังเกตจากสีความอ่อนไหวความเศร้าต่างๆมันมีเฉดค่ะคุณมันมีระดับความเศร้าความอ่อนไหวต่างๆเดี๋ยวจะให้เขาบังขยายความกันด้วยว่าเพลงของเขาทุกคนนะคะมีระดับความเศร้าความอ่อนไหวขนาดไหนกันได้เดี๋ยวเริ่มที่น้องตื้นก่อนเลยครับพี่คุณท่านคุณพูดถึงเพลงเรานะความเศร้าเต็มสิบคิดว่าเพลงเราอยู่ที่เท่าไหร่นะขอดูเฉดสีครับอ๋อประมาณนี้ประมาณ6ประมาณ7ถึง7เพราะในเพลงมันจะพูดถึงความสับสนความไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ตามระยะเวลาที่มันเปลี่ยนไปคือผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเคยเจอกับความรู้สึกแบบนี้คือสมมติว่าเวลาเรากำลังจะจีบคนหรือว่ามีแฟนอะไรเงี้ยเราจะพยายามที่จะสร้างความประทับใจให้กับคนคนอย่างนี้ที่เราชอบพอเราได้มีแฟนนะหรือว่าอยู่ในความสัมพันธ์พอมันผ่านเวลาไปมันอาจจะหน่ายกันหรือว่าละเลยกันเราไม่ต้องพยายามโมเมนต์สวีทใช่จะน้อยลงเราไม่ต้องพยายามสร้างความประทับใจให้อีกฝั่งแล้วมันจะทำให้คนที่เคยได้รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ใช่ทำไมไม่เหมือนเดิมมันก็เลยเกิดเป็นคำถามว่าเฮ้ยเรายังเหมือนวันแรกที่เจอกันไหมเรายังรักกันอยู่ไหมเป็นความเศร้าที่แบบพูดออกมาก็ไม่มั่นใจจะถามดีไหมแล้วถ้าถามแล้วเกิดเขาบอกว่าไม่ได้กลับได้จะเป็นยังไงเป็นความหลวมใช่ไหมเป็นความหลวมเป็นความหลวมเป็นความหลวมนะยังรักกันอยู่ไหมนี่เป็นคำถามจากผู้ชายที่เราต้องการถามผู้ชายนะครับเป็นยังไงใช่อาจจะมีน้ำตาได้แค่นี้แต่ว่าเป็นซึม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 นะครับคนต่อไปจะซึมขนาดไหนในเรื่องไหนที่จะครับเมย์ระดับความเศร้าในเราเท่าไหร่สำหรับเพลงผมนะชื่อเพลงว่าแค่นะครับผมแค่จุด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 ถ้าผมสำหรับเพลงนี้ผมให้ความเศร้าอยู่ที่8โอ้โหเยอะอยู่เยอะนะคะเพราะอะไรเพราะอะไรคือเพลงนี้ครับเนื้อหาจะเหมือนประมาณเวลาของเราเออปากจากเรารู้สึกว่าเออคือแบบจะมีคนมาถามว่าทำไมเราถึงรักเขาอยู่มันรักเขาอยู่มันเจ็บนะทำไมเราไม่แบบตัดใจแล้วก็ไปใช้ชีวิตสักทีอะไรเงี้ยแต่ว่าความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่แค่ตัดใจครับคือบางครั้งเนี่ยเรารู้แหละว่าต่อเรารักเนี่ยมันเจ็บอยู่แต่ว่าถ้าเลือกที่จะรักกับตัดใจเราเลือกรักเราเจ็บดีกว่าต้องตัดใจ
ากรู้นะว่าให้การตัดใจเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทำได้ง่ายๆมันไม่ใช่แค่นั้นจริงๆโอ้ยรักอยู่แหละเข้าใจเวลาเอ้ยคนมาพูดกับเราอ่ะก็แค่เลิกรักเหตุแต่อีกคู่เนี่ยจริงๆมันไม่ใช่แค่นั้นมันทำไม่ได้ง่ายคือคุณอยู่ในวงโคจรข้างนอกแล้วแต่งเป็นยังไงทำไมคุณพูดแล้วคุณเหมือนอินเพราะว่าแต่ละคำเศร้าประหลาดมันไม่ได้ว่าโดนหรือตัวอะไรไม่ได้โดนเป็นความเศร้าที่แบบว่าไม่เป็นไรนะเพราะว่าชื่อเพลงคือชื่อร้องไม่เป็นไรก็คือเป็นแบบว่าไม่เป็นไรฉันอยู่ได้ฉันโอเคเออก็คือเหมือนเธอจะทิ้งฉันไปหรือเธอจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็ไม่เป็นไรครับผมเออแต่ทีนี้มันเป็นไงแบบว่ามันออกแนวแบบคือมันจะแบบไม่ได้เศร้ามากเลยด้วยนะแต่ไม่เป็นไรเลยอยู่ได้ฉันโอเคไอ้การที่บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเถอะไปเถอะกะมันมีความไม่ใช่บอกจริงๆค่ะต่อไปนั่นนองลูกครับผมกี่คะแนนดีสัก6-7 6-7แต่มันเป็นความเศร้าที่เป็นความเหงาซะมากกว่าคือมันพอมันฟังดนตรีอะไรมันรู้สึกว่ามันเหงาแบบมันได้เพลงควาอะไรเงี้ยซึ่งคือเรื่องในเพลงมันจะเป็นแบบว่าเราเคยมีใครสักคนที่ทำให้เรารู้สึกดีเป็นความสดใสเป็นเหมือนแสงอาทิตย์ที่คอยสอดส่องเราทำให้เรามีชีวิตชีวาแล้ววันหนึ่งเขาหายไปครับแล้วเราก็ยังรอแสงอาทิตย์นั้นอยู่เพื่อทำให้เรามีชีวิตชีวาอีกครั้งก็คือเหมือนที่แม่เนี่ยจะจักรวาลที่ฉันต้องการมีแค่เธอเหมือนกับโลกที่ต้องมีมาที่ฉันใดก็จักรวาลของฉันก็ต้องการมีแค่เธอฉันโอ้โหคุณจ๋าไม่ใช่แค่นี้หรือแปลว่าลำลึกขนาดนี้ครับคุณจ๋าลำลึกมากนะใช่แล้วครับอ่ะโอเคคนต่อไปเลยลีจ้ะครับผมว่าความเศร้าในเพลงผมนี่ชื่อเพลงว่าวายจ้ะผมว่าผมให้ 8.9 ก็คือ 8.75 8.75 คุณมีทศนิยมด้วยมากสุดนะตอนนี้ที่เราแซงมากสุดเพราะว่าที่ผมคิดว่ามัน 8.75 เพราะว่ามันเป็นคำถามที่มันไม่มีคำตอบเราไม่ได้มีคำตอบครับความเจ็บปวดนะคือถ้าทั้งเพลงเนี่ยเดี๋ยวเพลงทั้งหมดจะเป็นคำถามเลยว่าแบบคนอย่างฉันมีสิทธิ์รักใครบ้างไหมแล้วเกิดมาเพื่อสิทธิ์แค่เท่าไหร่คือมันคือการตอบย้ำตัวเองเราเหมือนกับเป็นคำถามก่อนเราไงฮะเวลาเราก่อนจะนอนเรามักจะทบทวนเรื่องราวต่างๆนะเราจะทบทวนว่าทำไมเขาไม่รักเราทำไมเขาถึงรักเราไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันไม่ได้คำตอบผมว่าความเจ็บอยู่ตรงนี้แหละมันเป็นการคิดไปเองวนๆอยู่ใช่ไหมนี่คือชีวิตติดลบคือวายเป็นวายคือที่เราถามกับตัวเองแต่ว่าไม่มีใครมาตอบเราใช่ครับผมก็เศร้ามากนะเนี่ยเหมือนยังไม่มุกออนหรือว่าเรียกว่ามุกออนเป็นมงเติมอะไรแบบนั้นก็ได้อ่ะค่ะเราเจอ 8.75 ตอนนี้รู้ว่ามีผู้ท้าชิงที่มีมากกว่านี้ไหมคนต่อไปนะครับผมอ่ะพี่จอร์ดยังไงฮัลโหลครับฮัลโหลจ้าจอเออนี่ทำไมสดใสเลยรู้ไหมเขาไม่ต้องฮัลโหลมากหรอกกี่คะแนนประมาณ3เฮ้ยทำไมน้อยจังเลยน้อยที่สุดแล้วครับเออจะเป็นชื่อเพลงคือเราเป็นบอลลี่มันก็คือมีความเหงามากกว่าที่เรายังไม่ลืมคนเก่าเหมือนเราเป็นผู้ชายที่แบบเฮฮายิ้มแย้มตลอดเวลาค่ะเราจริงๆแล้วเราก็มีพาร์ทที่เราเหงาคิดถึงเขาอยู่เหมือนกันเออที่เห็นว่าเราไม่มีมาเต้นมาโยกอะไรอย่างนี้จะสดใสที่สุดในนานแล้วครับประมาณ 2-3 ปีละครับที่ถึงอยู่ประมาณยังมูออนไม่ได้เลยวันนี้ก็ยังมีเขาอยู่ในใจอะไรอย่างเงี้ยครับใช่มีเขาอยู่ก็ดีกว่าครับผมนะแต่ว่าอาจจะด้วยเรื่องของเพลงเรื่องของกรุ๊ปเพลงต่างๆก็แบบว่าอาจจะสนุกสนานที่สุดในนี้แล้วที่สุดแล้วครับนะครับผมสนุกสนานที่สุดในนี้โชคได้อะไรได้นิดหน่อยตามคะแนนต่อไปเต้ตะวันคุณเต้นะกี่คะแนนซับซ้อนโอ้โหคือจะมาเป็นหลักอะไรยังไงเป็นทศนิยม30ตำแหน่งข้างนอกเนี่ยคือสีเหลืองที่ดูภายนอกไม่สีความสงสัยคือใครอาจจะรู้ว่าแบบเฮ้ยนึกว่าแบบเขาไม่เป็นไรแต่ข้างในคือฟิลิปปูสีฟ้าเต้คุณต้องการได้คะแนนเหรอเต้ไม่ถึงคะแนนเขามีแค่เท้าพอตาไม่นานมาอยู่ฟังก่อนที่ภาษาที่สามใกล้จะได้คะแนนข้างนอกประมาณ2
7.9 คนภาพรวมมันแย่กันทำเท่าไหร่คือแค่ก็การที่จะเข้าใจแข่งที่ต้องเป็นเรียนวิชาศิลปะคุณต้องใช้วิชาเลขที่เป็นพวกลิมิตเข้าใกล้ศูนย์อะไรอย่างเงี้ยเพื่อมาคำนวณตรงนี้ใช่ไหมครับผมครับด้านนั้นเป็นคะแนนนะคะเพื่อหาเพลงแข่งเป็นกี่ด้านคะด้านเดียวด้านเดียวพอเก็บความรู้สึกเก่งก็คือเป็นคนที่แบบเก็บความรู้สึกเก่งคือเรารู้สึกในการแสดงก็คือแบบในเพลงจะเล่าว่าแบบเฮ้ยฉันไม่รู้จริงเรารู้สึกยังไงเราทำดีเยอะขนาดนี้แล้วที่เราคือข้างนอกแบบเหมือนเราแสดงออกรายการเนี่ยทำดีด้วยแต่เราอาจจะไม่พูดไม่บอกอะไรแต่ว่าจริงเรารู้สึกนะแต่ว่าทำไมเธอไม่รู้สักทีว่าเรารู้สึกเฮ้ยอย่ามายุ่งหน้าอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงแล้วว่าเฮ้ยกลางแหล่งซึ่งเดลิกสรุปแล้วพักสักอยู่ระดับไหนครับก็เลยเลือกที่มันเซนซิทีฟจริงๆก็เลยให้ความเศร้าผมไปที่10เลยครับอ๋อขอโทษที่แต่งเพลงใช่ครับขอโทษที่ยังร้องไห้ร้องไห้แล้วยังต้องขอโทษอยู่หรอยังไงคือขอโทษในครั้งนี้ของผมที่ทำเพลงนี้ออกมาครับให้รู้สึกว่าผมเป็นคนเซนซิทีฟมากๆกับการลาจากโดยที่ไม่มีวันได้เจอเลยครับคือเรียกได้ว่าตายจากกันก็ว่าได้ขนาดนั้นเลยว่าตรงนี้น่าจะเซนซิทีฟที่สุดของตัวผมนะอันนี้ไม่ว่าในเรื่องของความรักหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วอาจจะไม่ใช่ความรักแบบชู้สาวก็ได้คนในครอบครัวแล้วทำไมถึงเอาผิดต้องยังขอโทษที่ร้องเพื่อนะคือมันเป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับเราตอนเด็กๆที่มีมันจะดึงเศร้าไปไหมเนี่ยครับผมคนในบ้านนะครับก็บอกว่าอย่าร้องไห้แต่สุดท้ายมันทำไม่ได้เลยก็ได้แต่ขอโทษเลยที่ร้องไห้ใช่ครับแต่ชุ่มเลยนี่เลยจริงๆเรายังรู้สึกแหละทุกคนนั่นแหละมีความรู้สึกหมดนะคะแสดงออกมาไม่ใช่เรื่องที่ผิดเลยถูกต้องแล้วบางทีมันต้องมีการระบายออกมาบ้างการปล่อยออกมาบ้างเราจะได้ดีขึ้นชีวิตเราจะได้โอเคขึ้นไม่งั้นเราก็ไม่ไปในสักทีใช่แล้วครับและนี่คือนะฮะเข้าเพลงนะจาก9ศิลปินที่อยู่ตรงนี้นะแต่ละคนก็มีมุมความเศร้านะที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ว่าแน่นอนในแต่ละเพลงนะกว่าจะมาเป็นเพลงได้เป็นเพลงนะครับผมเรื่องหลังที่สำคัญเลยของการทำเพลงก็คือโปรดิวเซอร์นั่นเองนะผมแล้วก็วันนี้เราได้เชิญทางเหล่าบรรดาโปรดิวเซอร์คู่ใจของน้องๆแต่ละคนนะครับมาร่วมพูดคุยด้วยนะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณแอมอัจฉริยาคุณแพนิตาและคุณไพโอช่วยบอกหน่อยดีกว่าว่าโปรดิวเพลงให้กับใครบ้างนะคะเริ่มจากแอมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะแอมจะใช้ยาดูดวงเป็นคนนะคะแล้วก็มีก็ให้ทำให้กับน้องไรและก็น้องมีค่ะต่อไปพี่แทนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมแทนจิตตาก็ทำเพลงให้กับน้องชายผมน้องเตะต่อยโอเคอีกท่านหนึ่งนะคะท่านไทยทางบ้านสวัสดีค่ะครับ
ก็ทำเพลงแค่นี้ตอนเพลงแค่ใช่ครับผมนะจริงๆนะไม่ได้หมดแค่นี้นะครับยังมีโปรดิวเซอร์อีก3ท่านนะครับคือแม็กซ์รานนะครับที่โปรดิวเซอร์เพลงให้กับจอร์จและคอยนะครับแล้วก็มีพี่ป๊อปนักชัยด้วยนะครับที่โปรดิวเซอร์เพลงให้กับเพื่อนนะครับซึ่งวันนี้เป็น2ท่านเนี่ยติดภารกิจครับไม่สามารถมาร่วมงานได้นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งโปรดิวเซอร์ผู้เก่งของเรานั่นคือพี่คริสนวัฒน์เองนนท์ด้วยค่ะอยากให้ทุกคนช่วยได้หน่อยนะว่าที่มานะครับการร่วมงานกับน้องๆเป็นเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผมเริ่มที่แค่ทางไหนก่อนนะครับจริงๆน้องผมกับเป๊กก็รู้จักกันตั้งส่วนตัวเลยนะครับแต่ว่าไม่เคยได้ร่วมงานกันก็ส่วนตัวผมเองก็ทำงานให้คนอื่นไปพี่ก็ทำงานกับเป๊กไปพอดีมีโปรเจกต์นี้ขึ้นมาก็เลยได้มีโอกาสคุยกันระดับนั้นง่ายๆจะแนะนำกับพี่กีทีมงานไปว่าลองเข้าไปคุยกันดูไหมลองทำงานดูไหมอะไรแบบนั้นผมก็ยินดีมากๆอยู่แล้วว่าอยากร่วมงานกับเองใช่ครับส่วนในตัวของตัวเองเนี่ยตอนที่เข้าเริ่มเข้าไปคุยนะก็คือเพลงนี้จะมีมาอยู่แล้วก็คือเป็นของคริสใช่ไหมครับเป็นคริสกับทีมใช่ครับเดโมวันครับแต่ว่าตอนช่วงที่ผมเข้าไปเข้าไปก็จะมีการปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับตัวเองมากขึ้นเพราะเรารู้เนเจอร์ของเองประมาณนึงแล้วชายก็มีการทำให้มันรู้สึกว่ายังเป็นความเศร้าที่มันเศร้าบ้างแต่ก็ยังมีความเท่ในการของเขาอยู่การทำงานร่วมกันสนุกสนานเด็กใดก็ได้ครับสนุกมากสามารถพูดกันไม่ได้เป็นในแง่ของโปรดิวเซอร์ท่านใดนะก็จะเป็นการบอกหรือว่าต้องการตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็คือจริงๆผมรู้สึกว่ามันเป็นตอนแรกเราผมอยากต้องการเขาอยู่แล้วคือก่อนหน้านี้มันจะมีโปรเจกต์หลายอันที่ผมทำส่วนตัวของเขาร่วมกับเขาแล้วผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เข้าใจผมมาสไตล์ทุกอย่างเขารู้ว่าผมต้องการอะไรเลยสบายใจมากเวลาทำงานกับค่ะพี่คริสค่ะเพลงนี้ออกมาตรงใจเราไหมในขณะที่เราเริ่มใช่ไหมเราเริ่มใช่ผมพูดเลยครับว่าตรงเองตอนที่ทำเพลงนี้ผมเปลี่ยนเพราะผมไม่ชอบแต่ว่าพอสุดท้ายพอเป็นพวกพี่ทำผมอยากเอากลับคืนมาเลยครับให้มันดีมากเลยครับพี่ครับขอบคุณครับครับผมอ่ะโอเคถ้าต่อไปดีกว่านะครับผมคุณแอมนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับการร่วมงานค่ะก็เอาของไปก่อนครับเพลงนี้เกิดขึ้นก่อนคือจริงๆเพลงนี้เขาแต่งเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วเลยครั้งแรกที่คิดไปบอกว่าจะเชิญเพลงไหนมาเป็นเพลงที่เหมือนคือจะจบไปก่อนเลยโอ้ใช่แล้วเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่สามารถพูดได้ว่าจะให้มุกไปไหนวะพี่ยังรักอยู่เลยคือที่เราได้ยินในหูว่าเสียงไรเขาชอบคนที่เสียงเขาจะมีเอกลักษณ์มากเขาจะเป็นคนที่เสียงแบบคุณโยกทุกต้านเนี่ยแล้วก็ต้องเสียงหลงเก่งมากค่ะก็เลยรู้สึกว่าเพลงนี้ถ้าเกิดได้ไว้น้องคงจะดีมากเลยก็เราก็เลยครูไปหาพี่บ๊อบที่ทำท่านครูด้วยกันไว้จะมีหลอกซิงเกิลไหมคะเอาหลอกจริงๆแต่คืออยากจะได้พี่แพทย์ค่ะเรียกผมเรียกเป็นคนเป็นคนเองคนเราเรียกอะไรคน
ใจดิจิตอลมากกว่าถูกไหมเขาบอกใช่เราก็เลยคิดว่าเพลงนี้ค่ะจะขออนุญาตทำลงนะคะว่าแบบขอเอาความเป็นน้องจริงของลีมาใส่ลงเลยแล้วก็ของนักกีตาร์ด้วยทีนี้ตอนเพลงนี้ค่ะระหว่างที่ทำงานลีเนี่ยหลังจากได้เดโมแรกไปอะวันที่เราอัดดนตรีกันเขาไปนั่งช่วยดูตั้งแต่ต้นเลยแล้วก็พิเศษมากคือกีตาร์ที่เราลีในมาสเตอร์เนี่ยค่ะลีเล่นเองนะคะโอ้โหหล่อมากตอนที่เล่นกีตาร์แล้วใช่ไหมพี่ลีเป็นไงบ้างร่วมงานกับพี่แอมครับก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้ร่วมงานกับพี่แอมแล้วก็ได้คุยกับแอมจริงๆอะรู้สึกเป็นตั้งแต่ครั้งแรกที่คุยกับเราแล้วซึ่งเราคุยกันในช่วงแบบเป็นวิดีโอคอลคุยแล้วก็ได้พูดไอเดียพูดถึงอะไรต่างๆผมว่ามันเป็นอะไรที่ลงตัวแล้วก็แนวดนตรีแนวชานอะไรมันเข้าใจกันได้เร็วแล้วผมว่ามันเป็นการทำงานที่สนุกสำหรับผมด้วยเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยไปตอนแรกที่ได้ฟังไกด์แบบผมมันชอบมากอย่างเงี้ยแต่ผมจะบอกผิดมากเพราะเพลงมันเสียงสูงมากเยอะนะใช่แต่ชอบมากแต่ที่ชอบมากกว่านั้นคือเสียงกีตาร์แล้วรู้สึกว่าแบบอยากจะเล่นลงไปในนี้แล้วก็ขอให้แอมเล่นซึ่งแอมให้ด้วยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ชอบมากๆแล้วก็เมโลดี้ในเพลงเนี่ยมันโดนใจผมมากครับรู้สึกว่าชอบตั้งแต่แรกที่ได้ฟังครับแล้วนี่เป็นเพลงที่ร้องเองได้เลยในชีวิตก็เป็นเหมือนซิงเกิลแรกซิงเกิลแรกแล้วมีส่วนร่วมด้วยใช่รู้สึกภูมิใจครับขอบคุณพี่อันมากจริงๆนะโอ้น่ารักจะบอกว่าที่เขาได้เล่นน่ะเราก็ที่เราถามนักดนตรีถามโปรดิวเซอร์คุณคิดนะครับถามเขาแบบถามจริงๆว่าแบบอันเนี้ยพี่ฟังแล้วรู้สึกว่าเขาเล่นเก่งมากเลยคือแบบเขาอัดได้จริงๆได้มาตรฐานนะใช่ป่ะเราเป็นคนฟังใช่ป่ะคือโปรดิวเซอร์คนนึงก็บอกว่าใช่คือลีเล่นดีดีมากครับโปรดิวเซอร์ก็เลยบอกว่าเพลงต่อไปของศิลปินคนอื่นยืมลีมาเล่นกีตาร์ให้หน่อยได้ไหมไม่ต้องร้องแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่แบบนั้นแต่ร้องให้ความสามารถร้องได้เก่งจริงครับถ้าสุดท้ายพี่แทนครับครับผมก็ทำเพลงกับเตครับชื่อเพลงว่าเก็บความรู้สึกเก่งเป็นไงร่วมกันกับคุณเตครับผมจริงๆต้องบอกว่าสนิทกันไปเที่ยวนานมากแต่แบบยากไหมทำงานกับคนที่เราสนิทมากๆบางทีแบบว่าเฮ้ยมันไม่กล้าพูดไม่กล้าจาอะไรกันไหมตอนแรกผมจำได้ว่าที่เราไปประชุมกันที่บริษัทอะไรเงี้ยคือผมก็บอกว่าถ้าทำเพลงเตะร้องอ่ะเราจะไม่ทีมเตะเป็นนักแสดงเราทำเพลงให้กับนักร้องจริงๆครับเพราะฉะนั้นมันจะยากหน่อยในการร้องเวลาเราคิดหรือว่าเวลาเราคิดทำเพลงให้แบบดูได้ยินว่าลำพองมันจะมีความเป็นนักร้องที่ร้องเองครับเพราะฉะนั้นผมเลยบอกเตยว่าเตยจะต้องร้องแบบนักร้องนะต้องร้องไม่ได้นะร้องไม่ได้นะแล้วเพลงมันจะมีสัดส่วนเยอะหน่อยนะมีขึ้นมีลงมีรัวนี่เลยนะครับขึ้นก็แล้วก็ของเราเนี่ยคือเตยร้องครั้งแรกเนี่ยคือผมก่อนที่จะเข้าปากกันเนี่ยผมก็ให้เตยไม่เกี่ยวกับคุณกิตนะครับคุณกิตร้อยนะครับครับผมได้อยู่ตรงนี้วันนี้มาด้วยนะครับผ่านเป็นประมาณ10ชั่วโมงกับคุณกิตไปก็แล้วก็มาเจอกันร้องครั้งแรกเนี่ยไอ้ก็โอเคนะโอเคมาสักมาเจอครั้งที่สองดีกว่าครั้งสองดีแล้วเตยก็ไม่ได้ครั้งที่สามขอครั้งที่สี่จนบอกว่าพอก่อนเยอะแล้วคือเตยมีความดีแล้วเตยเขาแบบกลับไปฟังแล้วเพราะแบบอยากแก้อยากพูดอยากนี่เยอะเขาก็อยากบอกให้มันออกมาดีที่สุดแต่ผมก็รู้ว่าเนี่ยมีแล้วค่ะแต่อาหารที่มันปรุงแล้วอ่ะถ้าเราปรุงเยอะไปมันจะแบบจะเครียดมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เตยทำก็ถือว่าดีมากระดับที่เราฟังคุณกิฟังแล้วก็โอเคเลยค่ะซึ่งสรุปทั้งหมดก็4 รอบเกือบ4 รอบนี่เรียกว่าไม่นับกี่ชั่วโมงไม่รู้ที่เตยต้องไปฟังคุณกิฟมาซึ่งอ่ะไป4 รอบใช้เทคแรกนะคะใช้รอบแรกดีแล้วพี่ว่าธรรมชาติคนที่เขาอยากทำไปอย่าไปบอกเตยตอนเล่นเต้ยังเป็นไงบ้างร่วมงานกับพี่แทนในฐานะที่จะต้องมาทำงานแล้วโปรดิวซ์เพลงกันคือยังไงถามเต้ยครับยากง่ายยังไงยากง่ายยังไงการร้องในนี้ต้องตื่นไม่พอพี่แทนเขาบอกกันแล้วว่าแบบจะแต่งแบบเลยจริงจริงจังต้องเรียนร้องเพราะแบบมันไม่ได้ร้องง่ายๆร้องเพลงใช่แล้วก็เลยแบบรีบแบบไปหาคนที่เคยรีบเรียนแล้วพอเป็นของจริงก็เลยได้จริงตอนแรกพี่แทนก็แบบพี่แทนก็เลยลองไปเรียนเพลงนี้กับคุณกิตเหมือนกันใช่ครับคือผมก็รู้ว่ามันจะยากยังไงว่าเพลงนี้ตัวผมเองก็เลยไปเรียนก็เลยมีคลาสหนึ่งผมก็เลยไปเรียนคุณกิตแล้วผมก็ลองร้องเพลงเตะดู
ริงแต่เป็นคนแต่งเองนะใช่เป็นคนแต่งเองแต่ว่าคนแต่งกับคนร้องไม่เหมือนกันนะคนแต่งก็แต่งไปเรื่อยๆเอ้ยอย่างเงี้ยเพราะก็แต่ว่าพอมาร้องจริงเออยากจริงซึ่งตอนนั้นครูกิจก็คิดว่ายากเหมือนกันก็เลยไปเรียนร้องพอแล้วพอแล้วอันนั้นก็จะเริ่มร้องขึ้นไปให้จบที่ครูกิจแล้วกันได้แต่ว่าต้องชมคุณเต๋อเขามีพัฒนาการการร้องที่แบบดีขึ้นเรื่อยๆนะดีแล้วก็พี่บอกจริงๆแล้วเต๋อเป็นคนที่อินเนอร์ดีครับเวลาร้องเพลงอะไรเงี้ยพยายามคุณอินเนอร์เพราะว่าอย่างที่บอกเพลงมันพูดถึงว่าเก็บความรู้สึกเก่งมันพูดถึงเรื่องว่าเราแบบเฮ้ยเราคิดเธอขนาดนี้เธอยังไม่รู้อีกหรออะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าเพลงนี้เต๋อเอาอินเนอร์ครับผมซึ่งก็เอาอยู่ในการประกาศใช่ค่ะมีโปรดิวเซอร์อีกคนนึงค่ะใครนะคุณคริสโอ้เป็นคนก็เอาเพลงของผมก่อนนะครับคือจริงๆเราทราบเรื่องโปรเจกต์นี้มาก่อนครับแล้วก็พี่เขาก็มาบีฟให้ฟังว่าโอเคบอยด์ด้านข้างคือแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็เลยลองหามุมเซนซิทีฟของตัวเองรู้สึกว่าผมอยากลองให้มันหนักที่สุดดูนะครับเพราะว่าช่วงก่อนนั้นเนี้ยไปแล้วซะเยอะสนุกสนานก็เลยแบบอ่ะเราลองกลับมาเป็นเหมือนเดิมดูเลยครับก็เลยลองแต่งกันคือโจทย์ที่ผมคิดกับเพื่อนนะครับทำกับเพื่อนสองคนนะครับก็คืออยากลองให้คนฟังน้ำตาซึมได้บ้างก็เลยลองเขียนจากเรื่องราวจริงๆเลยที่เกิดขึ้นกับตัวเองตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วรู้สึกว่ามุมที่เซนซิทีฟที่สุดคือการลากันโดยที่ไม่มีวันได้กลับมาเจอกันอีกแล้วในชีวิตนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยลองเขียนตรงนี้ดูครับนะครับผมแล้วในเรื่องของดนตรีหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับผมพี่มีส่วนช่วยในบ้างในฐานะโปรดิวก็จริงๆทำกับเพื่อน2คนก็คือทั้งหมดนี้แหละครับใช่ครับก็อยู่คุยกัน2คนเปลี่ยนคือเวลาทำเพลงกับเพื่อนผมนะครับซึ่งวันนี้เขาไม่สะดวกมาด้วยครับเราจะคุยกันว่าถ้าช่วงนี้ผมงานเยอะมากๆเนี่ยโปรเจกต์นี้เพื่อนผมเป็นโฮสต์ซึ่งสำหรับกับโปรเจกต์นี้นะครับในเพลงของเมฆตอนแรกนะครับแล้วก็เพลงของนนท์เนี่ยเพื่อนผมเป็นโฮสต์2เพลงนี้แต่ว่าพอเป็นเพลงของตัวเองเนี่ยผมเป็นโฮสต์เองครับก็เลยบอกเล่าผ่านเรื่องราวของตัวเองแต่ส่วนทั้ง2คนเล่าเรื่องราวมาเนี่ยก็ถือว่าเรื่องเราตรงกันเลยครับใช่ครับผมนะก็เพลงของแน่นอนอ่ะไอเดียเพลงแน่นอนยังไงในการก็โปรดิวเซอร์จริงตอนแรกเนี่ยผมตั้งใจอยากจะให้แน่นอนได้ก็โอเคขอโทษครับครับก็คือตอนแรกเพลงของแน่นอนเนี่ยเป็นเพลงที่ไม่ได้มีความเป็นตัวแน่นอนขนาดนั้นพอเอามาคุยให้น้องฟังแล้วน้องรู้สึกว่าเออมันไกลตัวน้องไปนิดนึงก็เลยอ่านแล้วน้องชอบแบบลองใส่บีทใส่อะไรเข้าไปดูแล้วผมตัดเวอร์สองออกเลยจะใส่เป็นเอาแรปเข้าไปแทนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ให้โอกาสน้องเพราะน้องเขาเป็นคนที่คิดแรปเก่งมากคิดรันเก่งมากก็เลยอ่านน้องออกแบบดีไซน์แรปเองดูใช่ก็เลยได้นิมนต์เขียนแรปเองเป็นเพลงนั้นนะครับซึ่งก็ยังไม่มีออกมาให้ดูต้องไปรอฟังกันเลยครับค่ะต้องรอติดตามกันนะคะค่ะจริงๆวันนี้นะคะยังมีโปรดิวเซอร์อีกหลายท่านนะคะที่ไม่ได้มาร่วมงานกับเราในวันนี้ก็ติดภารกิจนะคะอย่างเช่นคุณแม็กค่ะแล้วก็น้องปอนะคะไม่ได้มาร่วมงานนะคะแต่ว่าทั้งสองท่านนะคะก็ฝากความรู้สึกผ่านวิดีโอคลิปมาด้วยนะคะเราไปชมกันเลยค่ะก็เป็นโปรดิวเซอร์นะครับให้กับจอร์ดทอยมงคลแล้วก็แซนด์มงคลเป็นโปรดิวเซอร์ครับสวัสดีครับผมจิ๊บพายครับครับจากโปรเจกต์ในวงการนะครับก็เราสองคนครับได้มีโอกาสไปร่วมงานเนาะแล้วก็ทำทีมงานในเรื่องนี้เพราะว่าเจอโปรเจกต์ที่จะพูดถึงมุมมองของเรื่องนึงที่เป็นมุมแบบคล้ายว่าที่ผู้หญิงมักจะไม่ค่อยเห็นมักจะเรียกว่าเห็นผู้ชายแข็งแกร่งนะครับแต่ว่าเราไม่มีความเสียใจจริงๆเราเป็นใครผู้ชายจริงๆเราให้เป็นแล้วก็เสียใจเป็นคอนเซ็ปต์รวมก็เลยจะเป็นอย่างนั้นแต่โจทย์ที่ได้มาระหว่างของจอสองคนเราก็ได้มีการเข้าไปคุยกับเราแล้วก็ได้คุยคาแรคเตอร์ต่างๆอย่างทอยเนี่ยได้คุยก็น้องจะเป็นคนที่โอเคอาจจะไม่ได้สื่อสารหรือว่าเป็นคนที่พูดในรายละเอียดเยอะแต่น้องจะมีฟีลในสิ่งที่ตัวเองคิดค่อนข้างเยอะก็เลยรู้สึกว่าเป็นของน้องมันน่าจะเป็นที่มันพูดปุ๊บมันสื่อสารฟีลส่วนในของจอร์ดเนี่ยก็เอ็กซ์ทอยช่วยนะครับแล้วก็มองที่ของความคิดกันรู้หน่อยว่าพอจอร์ดจริงดูน้องดูเป็นคนที่แบบชอบที่ฝังไปเนาะแล้วก็เป็นความสตรองนะครับในส่วนไปนี้นะครับคุณจอร์ดเองก็รู้สึกว่ามีความอยากจะเป็นกระบอกเสียงกระบอกในความรู้สึกของตัวเองน้องก็เลยอยากมีส่วนร่วมในการเสนอออกมาด้วยก็เลยเราเลยดันพาส่วนที่ได้ชมฟังเป็นของนะครับได้ชมฟังเป็นของน้องมาเป็นภาษาอังกฤษความรู้สึกของจอร์ดนี่คือว่า
จริงเขาเป็นผู้ชายที่มีแมนเนาะแต่เขาก็จะเดินแบบไม่ได้เหมือนน้องทอยที่ดูว่าจริงทอยแมนนะแต่ทอยเป็นแบบว่าผู้ชายโรแมนต์ประมาณนั้นแต่ของจอร์ดจะเป็นโรแมนต์ที่แบบว่าเก็บความรู้สึกไว้เพราะนั้นเนี่ยของจอร์ดจะมาเด่นจะเป็นความรู้สึกที่แบบจริงๆแล้วจะบอกว่าเฮ้ยฉันต้องเอาเป็นนะฉันต้องแบบฉันที่ดูฉันแบ๊กพอฉันไม่คุยคนนั้นนี่ไงจริงไม่ใช่ว่าฉันรู้สึกอะไรนะแต่ว่าฉันเก็บทุกอย่างอยู่ในใจคนที่จะเห็นเรื่องนี้ก็คือแค่ตัวฉันคนเดียวที่อยู่ตัวเองอะไรอย่างนั้นมากกว่าเราก็เลยมองว่าเออแบ๊กบีแบบที่ความแบบอ่านมีความหมายน้อยก็ฝากผลงานโปรเจกต์ไว้ล้มคลายแล้วนะครับก็เป็นโปรเจกต์ที่ดีมากๆแล้วก็อยากจะบอกว่าในส่วนการงานที่เราได้มีโอกาสร่วมงานกับจอร์จแล้วก็ทอยเนี่ยติดตั้งใจมากอย่างทอยนะครับวันแรกที่มาร้องเนี่ยคือแบบมีผิดพลาดหลายอย่างอะไรจะด้วยความตื่นเต้นหรืออาจจะด้วยความแบบเฮ้ยยังไม่ชินเพลงก็ตามแต่สิ่งที่ผมสังเกตเลยคือน้องตั้งใจมากแล้วอาจจะเป็นน้องในบทบาทของนักแสดงค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าบอกเลยว่างานแสดงของตั้งใจงานเพลงเนี่ยผมได้มาสัมผัสจริงๆงานที่น้องตั้งใจจริงๆก็เป็นงานที่ผมเชื่อว่าทุกคนได้ฟังเพลงของคุณทอยจะรู้สึกถึงความรู้สึกที่เขาอยากจะนำเสนอก็จะเห็นมุมหนึ่งที่เราไม่ได้เห็นเลยอะที่ทอยเป็นนักร้องสักทีครับในส่วนของจอร์ดก็ตั้งใจในการเพราะว่าจริงมาสเตอร์เสร็จไปแล้วนะครับมาสเตอร์เสร็จแล้วแต่ว่าน่ากลับมาจอร์ดใช่น้องขอกลับมาเพราะน้องรู้สึกว่าฟังแล้วแบบอยากจะเพิ่มตัวเองสามารถทำได้มากกว่าเดิมใช่ครับขอเวลาเราเพิ่มนะครับในการมาแก้ในสิ่งที่น้องคิดว่าความพยายามทำให้มันดีที่สุดครับจอร์ดจะเห็นว่าท่านจอร์ดตั้งใจมากครับก็น่าสนใจแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ดีแล้วแน่นอนครับศิลปินทุกท่านที่อยู่ในโปรเจกต์ด้วยเชื่อว่าเห็นรายชื่อโปรดิวเซอร์ระดับเก่งๆแล้วเลยงั้นเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ดีแน่นอนขอให้ทุกคนติดตามโปรเจกต์นี้ครับขอบคุณพี่ทั้งสองท่านด้วยนะคะค่ะของจอร์จก็เห็นบอกว่าจะมาแต่งท่อนแร็ปเป็นภาษาอังกฤษเองด้วยไม่เชิงครับเพราะว่าคือเป็นเพื่อนของซูเรย์เจที่เขาเป็นแร็ปเปอร์ชาร์ลส์ซูเรย์เจYeah. Okay. Okay. ก็เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราชอบฟังเพลงสากลมากเราก็ชอบไอทีรู้สึกว่าไม่มีความรู้เกี่ยวกับการร้องเพลงหรือว่าการทำเพลงเลยค่ะแล้วพอเรามีโอกาสได้มาทำเพลงเราก็รู้สึกว่าสเตจของเราคือในห้องน้ำทุกคนน่าจะเห็นเราร้องเพลงในห้องน้ำแล้วก็อัดเพลงแล้วก็แบบบางทีรู้สึกดีมากอัดไปร้องไปแล้วมันก็ต้องรีบลบเพราะแบบไม่ไหวตัวเองแต่พอรู้ว่าตัวเองก็มีซิงเกิลออกมาเราไปเรียนครับทุกทีวันนี้ก็มาเพราะผมเป็นทีมมากๆผมไปเรียนทุกอาทิตย์เลยครับเกือบทุกอาทิตย์เลยก็หวังว่าเราจะได้แบบเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ในที่สุดก็ทำเพลงที่เราต้องการมาได้เลยครับพี่แม็กก็ช่วยคุยกับเราเยอะมากในเรื่องของพี่นงแล้วก็คนในพี่ในจีเมลคอยบอกเรื่องของคาแรคเตอร์ของเราแล้วก็ทำไปสื่อสารกับเพลงรวมกับเพื่อนๆของเพลงที่เราชอบแล้วเราก็บอกเราอยากมีความเราอยากมีแรปไปด้วยก็มีสื่อของพี่ทอยช่วยแต่งการให้น้องมีเวจิช่วยแต่งการภาษาให้ก็จนเป็นเพลงที่ออกมาดีใจมากๆที่เป็นซิงเกิลแรกค่ะยินดีด้วยนะแล้วแบบอาจารย์ก็ติดหวานเอาทำไมล่ะกับผมก็ไม่เสียหวานเห็นชัดขนาดนั้นแล้วครับผมถ้าคนต่อไปดีกว่าแล้วน้องทอยเป็นไงบ้างกับการร่วมงานที่พี่โปรดิวเซอร์ก็ตอนที่รู้ว่าเป็นพี่แม็กซ์สลันก็แอบดีใจมากเพราะว่าคือเราก็ชอบกับโค้ชหลายเพลงก็บอกเป็นพี่แม็กด้วยแล้วก็เป็นพี่แทนด้วยจริงๆคือเราก็บอกปรึกษาพี่โค้ชก่อนหน้านี้ว่าแบบเฮ้ยเราจะทำเพลงเศร้าหนึ่งเพลงแต่ว่าข้อแม้คือขอแบบดนตรีไม่เศร้าเพลงเศร้าแต่ดนตรีไม่เศร้าใช่เพราะว่าเราไม่อยากให้คนฟังแบบฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเศร้ากินใจเกินอะไรอย่างเงี้ยสำหรับตัวผมอยากให้มีความสนุกคนไปในความเศร้าด้วยนะครับค่ะแล้วจากการร้องเพลงเป็นไงครับทอยก็ตอนฟังครั้งแรกก็ชอบเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าเออเราต้องทำได้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีเรียนหลายครั้งเหมือนกันครับแต่ว่าก็พอออกมาก็ชอบครับครับผมนะอันก็หวังว่าทุกคนจะชอบแต่พี่ทอยชอบนะครับใจยังไม่หมดนะครับยังมีท่านหนึ่งนะครับผมเป็นต่อวิทยาจากพี่ป๊อตนะครับพี่ป๊อตได้ใจเชิญครับพี่ป๊อตป๊อตนะครับก็ได้มาทำหน้าที่โปรดิวเซอร์กับเพลงของตื้นนะครับชื่อเพลงว่ายังรักกันอยู่ไหมครับที่มาร่วมงานในครั้งนี้นะครับเพราะว่าเงินตื้นนะครับเป็นเรื่องของรุ่นน้องนะครับแล้วก็เป็นโอกาสเจอกันนะครับตื่นก็โอเคที่เขาแต่งเอาไว้นะครับทั้งคำร้องทั้งน้องมาให้ผมลองฟังนะครับแล้วก็คุยไปคุยมาก็ตื่นก็อยากให้ผมช่วยดูแลด้านดนตรีนะครับทำเพลงให้เขาก็เลยได้โอกาสร่วมงานกันก็อยากจะขอฝากผลงานเพลงเองของตื่นด้วย
ความสามารถในการถ่ายทอดเพลงเขียนเพลงมาเองด้วยนะครับแล้วว่าดิเรกชันหรือว่าแนวทางดนตรีเนี่ยเป็นทางที่เขาเลือกเองครับผมก็ช่วยเขาในส่วนของการจัดสรรให้ได้ตามสิ่งที่เขาต้องการนะครับให้ออกมาเป็นเวลาทุกตัวของศิลปินเนี่ยอยากจะนำเสนอนะครับก็น่าติดตามมากนะครับขอฝากเพลงนี้ให้กับทุกท่านด้วยครับนี่นะพี่พอสนะถามรูปมาดีกว่าโอ้เราได้ระดับพี่พอสคณะศิลปินระดับตำนานนะคุณขาเออมาทำเลยให้เป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างครับตื่นเต้นมากครับเพราะว่าคือดูผลงานดูฟังเพลงของพี่พอสมาตั้งแต่เด็กๆครับแล้วเราก็ไม่คิดว่าแบบวันนึงเราจะมีโอกาสได้แบบไปทำงานกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นเพลงที่เราแต่งขึ้นมาเองค่ะเพื่อพาเพลงนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่าผมกับเพื่อนอีกคนนึงครับชื่อจิมมี่อยู่ที่เชียงใหม่ทำงานขึ้นมาก็แล้วคือด้วยความที่เราเป็นมือใหม่อะไรเงี้ยเราไปขอเขาว่าเราก็รู้สึกว่าเขาจะมาทำให้เราไหมเราเป็นใครก็ไม่รู้ครับเป็นเพื่อนเหมือนจิมมี่อ่ะเป็นใครก็ไม่รู้อ่ะจิมมี่อยู่ดีเป็นเด็กที่ไม่มีโปรไฟล์อะไรเลยเราไปขอแบบที่ช่วยทำตรงนี้ผมนะครับจ้ะทำจริงไม่เป็นเลยแล้วพอทำไปพี่ปอนเขาก็ใจดีมากแล้วเขาก็แบบค่อนข้างเปิดทุกอย่างคือเขาไม่ตีกรอบอะไรเลยคือให้เราใส่ความคิดใส่ไอเดียการเนื้อร้องผมปรับเพลงนี้ประมาณ2รอบผมก็กลัวว่าเราไปเยอะใส่พี่ปอนหรือเปล่าเขาแบบรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่แต่ว่าผมก็รู้สึกว่าแต่ว่ายังไม่ชอบเลยผมก็เลยแบบคุยกับพี่ป๊อตอีกรอบนึงว่าผมกับเพื่อนขอปรับนิดนึงครับพี่ป๊อตก็โอเคเนี่ยเขาใจดีมากมากครับก็ประทับใจแล้วก็ดีใจมากที่ได้ร่วมงานผมแอบเล่าได้นิดนึงครับคือผมไปเจอน้องเปิ้ลที่งานนะครับจำไม่ได้แล้วงานอะไรซึ่งน้องเขาเพลงไว้ฟังคือผมชอบฟังแบบเขาตั้งใจมากจริงครับน้องเปิ้ลพี่คิดเนี่ยผมอยากจะไปขอพี่น้องอัดใหม่ผมยังไม่ค่อยมั่นใจเลยมันทำได้ไหมพี่ผมก็เกรงใจเขาเหมือนกันนะคือน้องจะกลัวไปหมดเลยนะครับแต่คุณน้องมีความตั้งใจเยอะมากเราเห็นเต็มๆเลยครับอยู่ด้วยวันนี้วันนั้นขอเล่านิดนึงนี่คือความตั้งใจกับซิงเกิลนี้ของน้องเรื่องนี้ไงรอติดตามให้เต็มๆแล้วก็เอ็มวีตัวเต็มๆด้วยกันครับผมถ้าอย่างเป็นตอนนี้นะต้องขอบคุณครับพี่แม็กและพี่ปอนสักครู่นะครับนอกจากนี้นะขอบคุณนะครับโปรดิวเซอร์ทั้ง3คนที่อยู่ตรงนี้นะขอแสดงความยินดีให้พี่แอมพี่แพรและพี่ไฮขอบคุณมากนะครับคนค่ะ Boys Don't Cry นะคะยังไงนะคะก็ขอฝากคนแฟนนะคะให้ช่วยกันคอยฟังเพลงของพวกเขาทั้ง5คนด้วยนะคะซึ่งเพลงแรกค่ะที่เราจะเริ่มปล่อยให้แฟนทุกคนได้ฟังกันนะคะนั่นก็คือเพลงขอโทษที่อยากร้องไห้นะของคริสพิรวัตรค่ะสามารถรอติดตามเอ็มวีตัวเต็มกันได้ในวันจันทร์ที่5เมษายนนี้ค่ะก็แล้วอีกไม่กี่วันจะได้ชมตัวเต็มกันแล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่ไปดูตัวเต็มกันนะคะวันนี้พิเศษจริงๆนะคะเพราะว่าเรามีทีเซอร์เพลงขอโทษที่ยังร้องได้มาเปิดให้ทุกคนนะครับได้รับชมที่นี่ที่แรกนะครับถ้าพร้อมแล้วดูกันเลยBoys Don't Cry ไปด้วย
พวกเราทั้ง9คนในการทั้ง9เพลงก็เดี๋ยวจะมียังมีเพลงใหม่เรื่อยๆครับแล้วก็อย่าลืมนะครับจะมีบ็อกเซตแล้วก็สติ๊กเกอร์ไลน์ครับไปดาวน์โหลดกันได้แล้วก็เร็วๆนี้นะครับพวกเราทั้ง9คนจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยแล้วก็จะมีครับสามารถติดตามรายละเอียดได้ชื่อเมื่อกี้ของจีนเป็นผู้สำคัญเลยจะพูดถึงก้าวไปในสายการเงินนี่และนี่คือความยิ่งใหญ่นะของโปรเจกต์ระดับพิเศษ Boy Don't Cry นั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่เราได้ย้ำกันไปนะครับว่าอัลบั้มนี้จะมีทั้งหมด9เพลงและ9 MV นะครับผมนอกจากนี้ยังมีตัวที่เป็นบ็อกเซตความพิเศษของบ็อกเซตขออนุญาตบอกสักนิดนึงนะครับว่าในบ็อกเซตประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับ1นะครับจะมีโฟโต้บุ๊กนะครับที่ประมวลภาพเรื่องหลังระหว่างการทำเพลงนะของศิลปิน9คนนะครับนอกจากนี้ยังมีโฟโต้การ์ดนะซึ่งจะมีลายเซ็นของศิลปิน9คนนะครับและอย่างนึงก็คือจะมีเป็นตั้มไรฟ์2อันนะครับผมที่ประจุเพลงมิวสิกวิดีโอและสัมภาษณ์พิเศษศิลปินมาได้อยู่9คนไว้ในงานด้วยครับใช่ค่ะถูกมากๆนะคะท่านผู้ชมค่ะจัดเต็มทั้งภาพนะคะแล้วก็วิดีโอเบื้องหลังนะคะมีเฉพาะในบ็อกเซตนี้เท่านั้นนะคะและสามารถพรีออเดอร์ได้แล้วตั้งแต่วินาทีช่วยแล้วนะครับรวมถึงนะคอนเสิร์ตใหญ่นะครับ Boy Don't Cry นะครับเร็วๆนี้เดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าเราจะจัดกันวันเวลาที่ไหนอะไรยังไงนะครับยังไงอัปเดตได้เลยนะครับรวมถึงทิ้งเมื่อไหร่ด้วยทิ้งเมื่อไหร่ Boy Don't Cry ที่เองรอติดตามแล้วกันนะครับถูกต้องค่ะวันสามไปในวันนี้นะคะยังไงขอฝากโปรเจกต์ว่าพิเศษค่ะ Boy Don't Cry นะคะกับ9คนขอให้ใจของผู้ชายทั้ง9คนมีไปด้วยนะคะขอเสียงกรี๊ดดังๆให้กับคริสพิรวัตรเรียนเชิญครับฝากด้วยครับโปรเจกต์ตรงนี้บอยน้องคลายนะครับหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยผู้ชายเนี่ยร้องไห้ไม่ได้แต่แน่นอนผู้ชายทุกคนมีมุมอ่อนไหวครับผมใช่ค่ะบอยน้องคลายเสน่ห์เดี๋ยวนี้ฉันก็จะกลายเป็นบอยคนที่10กับบอยคนที่11นะคะคุณเลโอทำไมล่ะฮะถ้าเกิดเรายืนบนเวทีมันก็จะมีผู้ชาย11คนนะคะคุณกาคุณเราต้องซิงเกิลหนึ่งไม่ต้องซิงเกิลสี่จริงนะสำหรับตัวม็อกเซตนะอย่างที่บอกไปเยอะมากนะมีโฟโต้บุ๊กโฟโต้การ์ดนะครับมีอัลไบร์ทนะมีลายเซ็นอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับรอติดตามนะครับผมสามารถพรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนะครับที่ GMM TV Shop นั่นเองครับกลุ่มนี้กับกลุ่มค่ะทีนี้มาชนด้านหน้านะครับได้รับแรงบันดาลใจแจ้งสำเร็จสักน้อยนะคะเราจะได้เรียนเชิญท่านต่อไปขึ้นบนเวทีค่ะโอเคนะครับโปรเจกต์แล้วก็ให้เสร็จขึ้นมานะครับเรียนค่ะเรียนเชิญพี่ขาด้วยครับแหวกค่ะพี่ขาครับสุดยอดครับผมเก่งมากเลยแล้วก็ดูงานมากครับผมมันต้องอย่างนี้สิคะดิฉันเรียนคิดท่าน้ำตาไหลให้ทุก9คนดีกว่ายังไงอ่ะบอกว่าเฮ้ยบอกว่าซ้ำซ้ำไม่ได้เขาท่าน้ำตาไหลเนาะไม่ได้อ่ะมันออกมาจากข้างในไงความรู้สึกอ่ะแต่ถ้าได้ฟังนิดขอน้ำตาเทียมก็ได้เลยน้ำตาเทียมย่อนะและให้พี่ขาจอดที่ตรงนั้นได้ค่ะที่พี่สมชวนนั่งก็ได้เราบอกนะคะดิฉันจะเรียนเชิญเราไปค่ะยังไม่ได้นะคะอิสภาพนะคะวันนี้ความทับใจเต็มเปี่ยมนะคะดังนั้นเก็บภาพมาสักนิดนึงค่ะในลำดับถัดไป
สื่อศิลปินทั้ง9คนนะรวมถึงนะผู้ที่ทำเราวิชาและพี่โปรดิวเซอร์ทั้ง3ท่านนะครับยังมีอีก2ท่านที่มาวันนี้นะพี่ป๊อปและพี่ธราด้วยนะครับใช่ค่ะและความพิเศษทั้งหมดในวันนี้นะคะจะเป็นชื่อไม่ได้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะคะผลิตภัณฑ์แบรนด์ชิงไม้ค่ะนมถั่วเหลืองและกระซอยค่ะ KFC ค่ะและศูนย์การค้าเอ็มคอเทียค่ะที่มอบสถานที่เฮลิสการ์เด้นในการจัดงานแถลงข่าวครั้งนี้ค่ะใช่แล้วและย้ำอีกครั้งนะสำหรับความยิ่งใหญ่ของโปรเจกต์รถพิเศษบอยสำหรับปลายนี้นะประกอบไปด้วย9เพลงนะครับแล้วก็9 MV รวมถึงนะฮะบ็อกเซตสุดพิเศษนะครับนอกจากนี้ยังมีสติ๊กเกอร์ไลน์บอยสำหรับถ่ายและคอนเสิร์ตใหญ่พวกเขาทั้ง9คนนะครับและฝากด้วยนะครับวันจันทร์นี้นะฮะเพลงแรกนะครับเป็นสิบโยนะเพลงขอโทษที่ยังร้องได้นะจะปล่อยให้ทุกท่านได้รับชมนะแล้วก็ติดตามรายละเอียดต่างๆนะครับได้ทางทุกช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับขอจีเอ็มทีวีได้เลยนะครับ